คลิปนี้เนี่ยผมจะเล่าสิ่งที่คนทั่วไปไม่รู้ว่า PM 2.5 เนี่ยมันไม่ได้มาจากการเผาขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียวคือส่วนใหญ่จะคิดว่าเป็นการเผาเชิงเกษตรนะหรือเผาป่าหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าแม้กระทั่งควันจากรถแต่สิ่งหนึ่งที่ผมเคยพูดมาตลอดแต่ก็ไม่มีรัฐบาลไหนสนใจที่จะแก้ปัญหาในเรื่องนี้นะก็คือการเผาไปเรื่อยไปเรื่อยเผาในครัวเรือนคุณเห็นไหมว่ากองใบไม้ตรงด้านหน้าเนี่ยมันกองอยู่แล้วหลังจากนั้นมันจะเป็นยังไงคุณรู้ไหมผมกำลังนั่งอยู่ในสถานที่ราชการนะอยู่ในอุทยานนะคุณคิดว่าเมื่อมันกองอยู่ในระดับหนึ่งเนี่ยเขาจะทำยังไงเขาจะเอาฝังกลบหรือเปล่าหรือเอาไปทำปุ๋ยความจริงที่มันน่าบัดซบซึ่งผมเคยบอกไปแล้วคือว่าสถานที่ราชการเนี่ยเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีการเผาเยอะที่สุดนะในประเทศนี้เลยก็ว่าได้คุณไปเช็คดูได้เลยแทบทุกที่อบต.อบจ.โดยเฉพาะสถาบันเกี่ยวกับการวิจัยเกษตรทั้งหลายหรือแม้กระทั่งในอุทยานเนี่ยมันเผาทุกวันแหละซึ่งถ้าจะให้ไล่รายชื่อเนี่ยมันนับไม่หวั่นไม่ไหวแล้วผมก็เคยได้บอกไปแล้วว่าวิธีแก้ปัญหาในเรื่องมลพิษทางอากาศเนี่ยคุณสามารถเริ่มได้จากการสั่งการไปที่หน่วยงานภาครัฐห้ามเผาเด็ดขาดคุณต้องเป็นตัวอย่างที่ดีต้องเป็นองค์กรที่ไม่สร้างปัญหาเพิ่มเติมให้กับสิ่งแวดล้อมแต่ถามว่าสิ่งเหล่านี้เคยได้รับการตอบกลับไหมไม่มีผมส่งไปยังพรรคการเมืองส่งไปยังนักการเมืองไอ้ประเภทที่เป่าประกาศทั้งหลายเรื่องอากาศสะอาดเรื่องนู่นนี่นั่นไม่มีการสนใจในเรื่องนี้เลยเพราะอะไรเหรอคำตอบง่ายนิดเดียวเป็นฐานเสียงไงเช่นเดียวกับเกษตรกรเย่เย่บางกลุ่มนะที่อ้างว่ากูต้องทำมาหาแดกเพราะฉะนั้นกูจำเป็นต้องเผาไร่เผาป่าผมถามว่ากฎหมายพ.ร.บ.เนี่ยสาธารณสุขก็มีอยู่การกระทำใดๆก็ตามที่ทำให้เกิดแสงสีเสียงควันแรงสั่นสะเทือนทั้งหลายเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่กระทบต่อสุขภาพมันมีทุกอย่างอยู่ในกฎหมายหมดแต่การบังคับใช้ไม่มีอยู่จริงเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยวนเวียนซ้ำแล้วซ้ำเล่าตอนนี้เกือบจะ20ปีแล้วนะปัญหา PM 2.5 เนี่ยผมจำได้ว่าครั้งแรกๆที่ผมรู้ถึงปัญหาเนี่ยคือช่วงประมาณปี2003ก่อนที่ผมจะไปอเมริกาในปี2005วันสุดท้ายที่ผมจะไปจะออกจากเชียงใหม่ไปอเมริกาตอนนั้นผมจำได้เลยว่าผมมายืนตะโกนอยู่ที่ระเบียงบ้านผมว่าเผาแหพ่อมึงเหรอผมตะโกนด้วยความโมโหมากเพราะมันเผาในครัวเรือนซึ่งการเผาในครัวเรือนเนี่ยเป็นการสร้างวัฒนธรรมที่โคตรเหี้ยเลยที่ฝังลึกแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาตามมาถ้าคุณมีความเป็นนักสังเกตนะคุณไปสังเกตดูในแอป Air Visual แล้วดูในแผนที่ของเชียงใหม่คุณจะเห็นเลยนะไม่นับวันนี้นะผมย้ำว่าไม่นับวันนี้วันก่อนหน้าที่ผ่านมาเนี่ยคุณจะเห็นว่าสภาพอากาศเนี่ยจะมีทุกสีคือมีสีเขียวหมายความว่าดีที่สุดมีสีเหลืองคือปานกลางสีส้มคือแย่และสีแดงตอนนี้ยังไม่เจอสีม่วงคุณจะเห็นว่ามันกระจายอยู่หลายที่ซึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่แสดงออกชัดเจนว่ามีการเผาเป็นหย่อมๆและเมื่อคุณไปดูในแผนที่จริงๆคุณจะพบว่ามันจะซ้ำอยู่แถวนั้นตลอดเลยมีหมู่บ้านบางหมู่บ้านนะเป็นหมู่บ้านแบบคนรวยเลยนะแต่เผาฟืนในหมู่บ้านนั้นแล้วก็มีเครื่องเนี่ย Air Visual เนี่ยตั้งอยู่ตรงนั้นคุณจะเห็นเลยว่าแพทเทิร์นในการเผากี่โมงกี่ยามมันจะขึ้นเป็นกราฟเลยมันจะซ้ำเดิมๆนะแล้วแถวหมู่บ้านหรูๆนะแถวสนามบินทั้งหลายเนี่ยแถวใกล้ๆเชิงดอยฝั่งที่ใกล้ดอยสุเทพเนี่ยคุณไปดูเลยหมู่บ้านแม่งบ้านนึงเป็น10ล้านแต่คุณภาพอากาศเนี่ยเหี้ยที่สุดแล้วเป็นอย่างนี้มาตลอดปีตลอดชาติเพราะแถวนั้นเผาเมื่อวานเนี่ยไปทางคันคลองเนี่ยเลี้ยวไปเยี่ยวแวะไปเยี่ยวที่ปั๊มบางจากแถวคันคลองนะที่แถวนั้นมีสนามฟุตซอลด้วยมองไปด้านหลังเนี่ยควันขึ้นต่อหน้าเลยคือเผามหาศาลฝั่งนั้นทั้งปีทั้งชาติแถวสนามบินอะไรต่างๆนี่แหละคือสิ่งที่เป็นปัญหา
เป็นต้นเหตุของ PM 2.5 ซึ่งมันไม่มีใครพูดถึงไงบางคนก็คิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่มันไม่ใช่เพราะว่าสารที่อยู่ในควันที่เผาออกมานั่นน่ะทั้งคาร์ซิโนเจนนะไฮโดรคาร์บอนนู่นนี่นั่นมากมายเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเราเนี่ยมีบทเรียนมาแล้วมากมายอย่างคุณหมอล่าสุดที่เพิ่งตายไปแล้วก็อาจารย์ที่ผมยังไม่ทันได้เรียนด้วยนะเพราะว่าเขาเพิ่งมาทีหลังเนี่ยอาจารย์มช.เนี่ยไบโอมั้งคณะเดียวผมนี่แหละชีววิทยาที่เพิ่งตายไปเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เกิดจากปัญหาเนี่ยแล้วผมถามว่าเพราะอะไรมันถึงยังวนเวียนอยู่เพราะว่ามันไม่มีใครเอาไปปฏิบัติเนี่ยผมเคยเป็นวิทยากรนะไปบรรยายให้เทศบาลนะเรื่องของยุทธศาสตร์การเผายุทธศาสตร์การป้องกันนะการปราบปรามเรื่องการเผาในครัวเรือนคือผมเนี่ยตั้งใจที่สุดเลยที่จะทำทั้งสื่อแล้วก็ทั้งเรื่องของโซลูชันว่าไอการเผาที่มันใกล้ตัวที่สุดมันเป็นเรื่องสำคัญเผาในครัวเรือนเผาไม้เผาฟืนเผาถ่านเผาเหี้ยอะไรทั้งหลายและมันสามารถแก้ได้ง่ายมากโดยการร่วมมือร่วมใจกันแล้วมีวิธี1 2 3 4ทำออกไปเนี่ยได้ผลประมาณปีนึงหลังจากนั้นก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมเพราะว่าไม่มีใครสนใจนะที่จะสานต่อในเรื่องเหล่านี้และมันก็เป็นอย่างที่เห็นนะเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกเลยว่าปัญหา PM 2.5 เนี่ยเราต้องมองตั้งแต่สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดแม้กระทั่งมึงปิ้งบาร์บีคิวปิ้งย่างต่างๆอันนั้นน่ะตัวดีผมถามว่าทุกวันนี้ควันเนี่ยเข้าบ้านผมเพราะว่าคนที่อยู่ใกล้บ้านเนี่ยเผาฟืนนะเพื่อปิ้งย่างแดกเหล้านะหรือว่าเผาเพื่อต้มข้าวให้หมาหรืออะไรก็ตามแต่ทั้งที่ตัวเองเนี่ยมีแก๊สแต่ไม่ใช้เตาแก๊สคือย้ายเตาแก๊สออกไปจากบ้านแล้วก็ใช้วิธีนี้ขอร้องยังไงก็ไม่สนอธิบายยังไงก็ไม่สนแล้วเผาวันละ3เวลาควันก็เข้าบ้านก็อวนอยู่ในบ้านคือเวลามันเผาเนี่ยมันไม่ได้คิดถึงคนอื่นมันอยู่ตรงจุดนั้นก็ไม่ได้เข้าตัวเองเพราะว่าตัวเองอยู่ใกล้ไฟมันก็ลอยขึ้นไปแต่ไอ้รอบๆนั้นน่ะโดนทั้งหมดทั้งคอนโดทั้งอะไรต่างๆผมถามว่าเทศบาลนะหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยสมมุติเราแจ้งไปเนี่ยทำอะไรได้ไหมทำได้นะมีอำนาจอยู่ในมือ 100% เช่นเดียวกับการควบคุมความสงบรักษาความสงบทั้งหลายไอ้การใช้เสียงเกินค่ามาตรฐานไอ้ส้นตีนที่ทำให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญหรือมีผลต่อวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนที่อยู่แถบนั้นในทางลบเนี่ยเทศบาลหรือหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิ์มีอำนาจเต็มรูปแบบที่จะควบคุมได้นะกำจัดหรือว่าจำกัดนะความชิบหายได้แต่ทำไหมไม่ทำดังนั้นเมื่อรัฐบาลใหม่กำลังนับเวลาถอยหลังนะเหลือไม่ถึง4ปีแล้วเนี่ยผมหวังว่าถ้าเผอิญได้ผ่านมาเจอคลิปนี้เนี่ยลองเอาไปพิจารณาบ้างแล้วกันไม่งั้นนะผมเชื่อเลยนะว่าเพื่อไทยจะสูญพันธุ์ในครั้งนี้ซึ่งผมก็เลือกเพื่อไทยมาตลอดชีวิตแล้วบางคนบอกว่าเห็นไหมล่ะมึงไม่เลือกก้าวไกลมึงถึงเป็นอย่างนี้คือมึงก็รู้อยู่ว่าเลือกก้าวไกลแล้วสุดท้ายมันไม่ได้เป็นไงมึงก็เห็นอยู่แล้วโดยส่วนตัวกูก็ไม่เชื่อหรอกว่าต่อให้ก้าวไกลขึ้นมาแล้วก็จะแก้ปัญหาพวกนี้ได้เพราะว่านักการเมืองทั้งหลายเนี่ยมันก็ต้องเน้นเรื่องฐานเสียงของประชาชนแล้วคนส่วนใหญ่คือคนเหี้ยในโลกใบนี้เนี่ยคนดีเป็นคนส่วนน้อยนะในโลกธาตุทั้งหมดเลยอันนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เลยนะไม่ใช่ว่ากูพูดเองมีจำนวนเพียงแค่เศษดินปลายเล็บเมื่อเทียบกับผืนปฐพีมหาปฐพีทั้งหมดที่ตายจากโลกนี้แล้วเนี่ยไปเกิดในสุคติเป็นเทวดาหรือว่าเป็นมนุษย์ที่เกิดมาแล้วโชคดีอะไรพวกเนี้ยที่เหลือนี่ลงต่ำหมดเพราะฉะนั้นเมื่อมึงเห็นแก่คนส่วนใหญ่ที่เป็นคนเหี้ยที่ไหลไปในทางที่ผิดเนี่ยมึงหวังฐานเสียงของคนเหล่านั้นมันก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีได้
พราะว่าถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็ต้องขัดใจคนเหล่านั้นก็คือฐานเสียงกูเลยไม่เคยเชื่อเรื่องของนักการเมืองแล้วกูคิดว่าครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่เพื่อไทยจะได้แสดงผลงานครั้งยิ่งใหญ่นะตอนนี้ผ่านไปหลายเดือนแล้ว 3-4 เดือนแล้วก็ยังไม่เห็นอะไรเป็นรูปธรรมคิดว่าเรื่องของ PM 2.5 เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำได้เลยนะเห็นเคยเปรยๆไว้ว่าจะไม่รับซื้ออ้อยที่มีการเผามันไม่ใช่แค่เรื่องเหล่านั้นเรื่องอ้อยอะไรนี่เป็นแค่ส่วนนึงเท่านั้นแต่มันเป็นเรื่องของการลงลึกนะถึงระบบราชการอย่างที่บอกไปนะแล้วก็เริ่มจากที่อยู่ใกล้ตัวก่อนอย่างไอ้พวกที่ว่าเผาทานเนี่ยใช้ทานที่แบบในครัวเรือนทั้งที่มึงก็ยังมีปัญญาที่จะซื้อเตาแก๊สแล้วก็ใช้แก๊สอยู่แต่มึงเลือกวิธีที่แบบง่ายๆที่เห็นแก่ตัวที่มักง่ายเผาเสร็จแม่งควันไปทั่วเนี่ยอันเนี้ยควรจะแก้ปัญหาด้วยการให้หน่วยงานปกครองท้องถิ่นอย่างเทศบาลหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมาสั่งห้ามได้เลยนะซึ่งมีอำนาจอยู่แล้วถ้ามีคนร้องเรียนว่าเฮ้ยไอ้บ้านนี้แม่งเผาแล้วแบบเข้าบ้านกูตลอดก็มาเลยมาแล้วก็สั่งระงับยับยั้งได้เลยไม่ใช่ว่ามึงมาตอนย้อนตะตอนย้อนเกรงใจกลัวนู่นนี่นั่นนะสันดานแม่งก็ไม่ต่างกันตั้งแต่นักการเมืองท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศระดับชาติแล้วอย่างนี้มันจะแก้ปัญหาอะไรได้มันก็ตายผ่อนส่งไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันสุดท้ายเนี่ยมันไปเพิ่มภาระกับเรื่องของค่าไฟด้วยนะแม่งต้องอยู่ในห้องที่เปิดเครื่องฟอกอากาศแบบ positive pressure เปิดแอร์นู่นนี่นั่นขณะที่อากาศเย็นสบายๆแทนที่แม่งจะได้รับลมเย็นๆในฤดูหนาวซึ่งสั้นลงเรื่อยๆในแต่ละปีก็ต้องมาอยู่ในห้องที่เปิดเครื่องฟอกเหล่านี้เปลืองค่าแผ่นกรองอีกวันนี้ก็เลยบอกแค่นี้แหละว่าปัญหา PM 2.5 เนี่ยมันไม่ได้เพียงแค่มาจากมหาภาคคือไอ้ใหญ่ๆนะที่อ้างกันว่าโอ้โหเผาตรงชายแดนประเทศเพื่อนบ้านบ้างหรือว่าเผาการเกษตรบ้างแต่มาจากการเผาในครัวเรือนเผาการเกษตรเนี่ยแบบแต่ละบุคคลที่มึงเผาไปเรื่อยเนี่ยเอาแค่เชียงใหม่แล้วกันไปดูแล้วกันว่าฮอสพอตมีมากน้อยแค่ไหนแล้วมันจะเป็นประจำมันจะย้ำจะอยู่ที่เดิมๆเหล่านั้นแหละถ้าเพียงแค่นี้มึงทำไม่เป็นมึงดูไม่ออกมึงก็ไม่ต้องบริหารประเทศแล้วนะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือเป็นหน่วยงานท้องถิ่นขนาดกูเนี่ยกูยังดูออกเลยกูดูแอร์วิชวลเนี่ยมันออกไปแล้วว่ากราฟเท่าไหร่แล้วกูไปไล่หาเลยนะว่าจุดที่ตั้งเครื่องอยู่แถวไหนแล้วเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่ากูบอกเลยนะที่เยอะมากเนี่ยแถวเชิงดอยนี่แหละเอาง่ายๆเอาติดมอชอมึงไปดูตอนเย็นที่อ่างแก้วมอชอนะมึงไปดูแล้วมึงไปสูดดูเลยมึงจะได้กลิ่นควันแถวนั้นตลอดแล้วกูถามว่าแถวนั้นมีบ้านไหมไม่ค่อยมีนะส่วนใหญ่เป็นสถานที่ราชการนะเพราะฉะนั้นลองไปเช็คดูแล้วกันว่ามันเผามาจากตรงไหนมันมีความเร็วร้ายเท่ากันนะการเผาแบบที่มึงคิดว่าเล็กๆน้อยๆเผาตามขนบธรรมเนียมวิถีชีวิตบ้านพ่อมึงกับการเผาครั้งใหญ่ไอ้ที่เผาเล็กน้อยมึงเผาทุกวันมันเหมือนเป็นมึงสูบบุหรี่ทุกวันวันละซองอะไรประมาณนี้แต่ไอ้เผาใหญ่ๆเหมือนกับว่ามึงเอาแบบมึงเอาระเบิดนิวเคลียร์มาลงมันก็แบบมันต้องแก้ทุกอย่างไปพร้อมกันก็ฝากบอกไว้เพียงเท่านี้นะโอเคนะว่าจะพูดนิดเดียวหยุดยาวมาสักขนาดนี้เจอกันเมื่อชาติไม่ต้องการจบ